สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะครับหลังพระศิวลีนะเพื่อนพี่นี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับดูความแห้งก่อนอื่นนะครับมาดูความแห้งความเก่าของความแห้งความแข็งนะครับแล้วก็ความเก่าของเนื้อหาก่อนนะครับเนาะพระศิวลีของหลวงพ่อกล้วยนะครับผมนี่นะครับผมนะก็องค์นี้นะครับเนาะจะออกโซนแบบเนื้อสีน้ําตาลนะนี่นะครับเนาะเห็นมั้ยครับมีหูนะครับมีกําไรนะครับผมนะนะครับแล้วก็นี่ขอบ2ชั้นนะครับพี่ๆนะครับเนาะแล้วก็นี่ดูนะครับดูเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินเนี่ยนะครับเกิดจากการสร้างพานะครับเนาะเพราะท่านสร้างโดยเป็นปั๊มคันโยกนะพี่ๆนะมันไม่ใช่เอามือกดนะครับเนาะเป็นปั๊มคันโยกมันก็นะครับเห็นมั้ยครับจะมากจะน้อยก็นะครับมันเป็นการแรงของเครื่องปั๊มพานะครับเนาะสมัยนั้นนะพี่ๆนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูแนวทางการเล่นหากันก่อนนะพี่ๆนะครับว่าพิมพ์ท่านนะครับประมาณไหนนะครับผมนะอึ๊บก็นี่นะนี่นะครับนะก็เนื้อน้ำตาลนะครับก็เนื้อขาวเนื้อดำแก่ดำนะครับก็ท่านมีหลายโซนนะครับเนื้อหาของหลวงพ่อกล้วยนะครับเดี๋ยวอึ๊บมีโทรศัพท์เครื่องนี่นะครับเดี๋ยวนะครับก็นะครับที่ผมบอกไปนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยการเกินการปิ้นของเครื่องคันโยกพานะครับเนาะแล้วก็ขอบนะครับเนาะนี่ขอบ2ชั้นนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะเนื้อออกน้ำตาลนะครับผมอึ๊บนี่นะนะแล้วก็มีนะครับหนังสือพระสมัยนู้นนะครับเนาะเขาก็มีลงขายนะครับเนาะนี่นะครับนะพารุ่นนี้นะครับก็สร้างราวปี2515นะครับเห็นไหมครับจะออกเนื้อเนี่ยเนื้อสีน้ำตาลนะมีแบบเนื้อแก่น้ำตาลนะครับเข้าไปทางสีน้ำตาลนะครับผมนี่นะครับเนาะนี่นะนะครับดูรอยเกินการเกินของปั๊มคันโยกนะมีแบบจะบางองค์ก็เกินปิ้นข้างหน้าบางองค์ก็ปิ้นข้างหลังนะครับมันเป็นเหมือนมันง่ายๆนะพี่นะไม่ได้เอามือกดนะครับเป็นปั๊มคันโยกนะครับที่แบบสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่การสร้างพระในยุคนั้นนะครับผมนะนี่นะครับก็องค์นี้นะครับเรามีปิ้นเห็นไหมครับด้านหน้าก็มีปิ้นนะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็นะครับด้านหลังก็มีเช่นกันนะมีนะเนาะเห็นไหมครับขอบ2ชั้นนะครับเนาะแล้วก็ธรรมชาติของพระแท้นะครับเนาะทั่วไปแล้วกันนะมีนะ ก็ความคมชัดนะครับเนาะมีหูนะครับเนาะมีกำไรแขนนะครับเนาะเห็นไหมครับดูฐานต่างๆนะครับความคมชัดนะครับเนาะเห็นไหมครับคือเขาเรียกว่าพุทธเป็นพุทธศิลป์แล้วกันนะพี่นะดูนะครับเนาะนะมันก็ไม่โยไม่เยอะไรนะครับเนาะดูเห็นไหมครับความคมชัดนะครับนะความสมสัดส่วนแล้วกันนะครับผมนะนี่นะครับก็ดูด้านหลังนะครับก่อนจะมาลงกล้องนะครับนี่นะครับความคมชัดต่างๆนะครับเนาะนี่นะครับผมมาลงกล้องนะคุณพี่นะนี่นะครับมาดูหูท่านก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับคมเลยไหมครับนะดูหน้าท่านนะครับดูความแห้งนะครับของเนื้อหานะครับเราพระปี15นะครับนะครับผมนี่นะครับความคมชัดนะครับผมนี่แล้วก็เห็นไหมครับเนื้อเกินนะครับเนาะการสร้างแบบคันโยกนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับนะเขาเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมทองมาก่อนนะนี่แหละนะดูนะครับดูคราบขี้เทียนนะครับเนาะเขาเลี่ยมทองมาก่อนนะครับเนี่ยนะครับแล้วเขาก็แกะทองไปด้วยเหตุจําเป็นนะครับผมนะนี่นะครับเห็นไหมครับเลี่ยมมาเก่าพอสมควรนะพี่นะครับดูนะมีรอยเนี่ยนะครับมีรอยชำรุดหน่อยนะครับนะครับพวกนี้นะครับกาวหลุดนะครับผมเนี่ยนะครับเนาะหรือว่าเกิดจากการแกะทองออกขายก็ไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมครับนะมีรอยอ้าหน่อยนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับ
ไหมครับความแห้งนะพอดีนะของเนื้อหานะครับเนาะเส้นสายในอะไรของท่านนะตรงใกล้ๆลมนะครับนะนะครับขอบ2ชั้นนะครับผมนะตัวยันชัดนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับครับไข่ต่างๆเห็นไหมครับไข่ขาวๆคุมนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้น่ารักนะครับตรงนี้เนี่ยก็ธรรมชาติความเก่านั่นแหละนะครับเนาะปี15ก็กลมๆ กับประมาณ50ปีนะพวกนี้นะเนาะนะครับครึ่งคนนะครับนี่นะครับนะครับนี่นี่นะครับสวยงามดีครับผมนะนี่นะครับนี่นะนะครับดูเนื้อหาหน้านี่นะนี่นะดูหน้าท่านนะครับเนาะความคมชัดต่างๆในจีวรนะครับผมนี่นะครับเนาะดูหูชัดๆอีกทีนะครับนั่นไหมครับคมไหมครับนะนะครับกำไรแขนนะครับเนาะนะครับความแห้งนะพอดีคือดูดีๆนะพอดีนะผมไม่ได้เป็นน้ำตาลอย่างเดียวนะครับดูดีๆนะครับด้วยความที่เก่านะครับเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนไขดินเห็นไหมครับเนาะเห็นไหมครับจอกสีเนี่ยเห็นไหมครับจะตามซอกแขนนะครับมันจะมีความเนี่ยความเก่าปกคลุมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสีน้ำตาลแต่จะมันจะมีความเก่าคลุมอีกชั้นหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับนะครับคือธรรมชาติความเก่านะครับเนาะที่พระผ่านเวลามา50ปีนะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับนะนี่นะครับความเก่าธรรมชาติความเก่าที่ผมไม่อยากให้มองข้ามนะนี่นะนะครับเนาะเล่นของเก่านะครับก็ต้องดูให้เก่านะครับเนาะคิดเหมือนตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเนาะนะครับเวลาเขาเห็นไหมครับนักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาเห็นอะไรที่เขาไม่เคยเห็นนะครับแต่มันเก่านะครับผมไม่เคยเห็นว่าใครตีเก๊นะครับมันจะเป็นที่ตื่นหน้าตื่นตาตื่นใจนะครับนะว่าเฮ้ยมันเก่าระดมคือต่างประเทศไหนเขาก็พร้อมจะช่วยนะครับแต่วงการบ้านเรานะครับเก่ากูไม่เคยเห็นกูบอกเก๋เก่าเออนะพี่นี่นะคือนะครับหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่ทั่วโลกขอยอมรับนะพี่นี่นะผมก็ไม่อยากจะให้มองข้ามตรงจุดนี้นะครับผมนะแต่เก่าต้องดูเก่าให้จริงนะครับไม่ใช่เก่าแบบพางเก่าทำเก่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับแต่บางคนถึงขนาดว่ายอมรับเออเก่านะครับแต่แบบง่ายๆสั้นๆเก๋เก่าคือไม่เอาไม่เล่นไม่ขายเออนะครับคือพูดตรงๆนะครับคือไม่อยากรู้แหละครับว่าเออใครสร้างแล้วเขาสร้างเพื่ออะไรถูกไหมครับบางทีเครื่องไม้เครื่องมือโบราณที่แบบมันเป็นลักษณะแปลกๆนะครับแล้วที่ผมชอบโบราณคดีนะครับเนาะที่มันเป็นรูปทรงแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับแบบแว่นเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับเนาะคือแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆที่แบบคือเขาก็งงว่ามีไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ช่วยกันคิดระดมสมองคิดว่าช่วยกันทำอะไรมีไว้ทำอะไรนะครับแต่พระองค์การพระบ้านเราอะไรแปลกๆคือไม่สนใจว่าเฮ้ยเขาสร้างมาทำไมเขาบูชาอะไรทำไมเขาถึงต้องสร้างเป็นรูปทรงนี้นะไม่เอาเก๋เก่าคืออย่างเงี้ยมันดูเหมือนคือดูเหมือนแบบเป็นเงินเป็นทองอ่ะไม่มีเข้าใจผมไหมครับคือเป็นเงินเป็นทองมากเกินไปนะครับผมไม่รู้ว่าอนุรักษ์เนี่ยอนุรักษ์พระเครื่องหรืออนุรักษ์เงินในกระเป๋าตัวเองผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมพูดแบบคือนะเล่นพระมันก็ต้องแบบเปิดใจกว้างๆนะพี่นะมันก็คือทุกวันนี้มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่มันไปทั่วโลกแล้วมันไม่ใช่แบบล่องเรือแบบโคลัมบัสแล้วนะพี่นะครับก็คือโลกโซเชียลนะครับมันเหมือนดาบสองคมนะครับข้อดีก็คือนะครับคนที่ดังอยู่แล้วคนที่มีทำให้คนรู้จักตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมนะครับผมก็
ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับที่มารับชม2พาร์ทด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราคิดไม่ดีเราคิดแบบอะไรอย่างนี้มันก็เป็นดาบสองคมเช่นกันนะครับเขาก็รู้ตัวตนเราว่าเราอ่ะเป็นคนยังไงเป็นคนเห็นแก่เงินเป็นคนแบบใจแคบเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะพี่นะก็คือนะครับบางทีบางคนก็แบบเฮ้ยมันเราดังนะเราจะพูดอะไรก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้ผมมองว่ามันไม่ใช่นะครับนะครับคือผมอยากให้ย้อนไปถึงโบราณนะครับขนาดคนแบบดังมากๆนะครับเนาะคือเขาดังมากๆอ่ะแล้วพอวัดหนึ่งอ่ะเขาพลาดขึ้นมาเขาก็เหมือนเขาก็แบบประชาชนก็ไม่เอาเขาเลยนะครับก็คือผมขอเอ่ยชื่อนะคุณแหม่มแคทนะครับคุณแหม่มแคทนะครับเห็นไหมครับนะคือคนเราแบบโลกโซเชียลบางทีมันเป็นแบบดาบสองคมนะนี่นั่นอันนี้ผมอยากจะฝากนะครับคือพูดอะไรให้มันคิดนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบเก้านะครับเก้อย่างเงี้ยเก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่เคยเห็นเราไม่มีข้อมูลนะครับแต่เราไปบอกว่าเก้คือมันบางทีมันดูแบบนะครับคือถ้าคุณพูดว่าผมไม่เล่นครับเนี่ยยังไม่มีราคาครับผมไม่รับซื้อนะครับนะคือประมาณเนี้ยนะครับมันก็เป็นแบบมันจะฟังสำหรับคนที่เขาแบบที่เขาศึกษามันจะดีกว่านะครับเนาะก็เหมือนนะครับพูดตรงๆนะครับผมเคยทำคลิปพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับผมนะกับหลวงพ่อแดงเหรียญไม่มีห่วงนะครับเนาะผมทำด้วยความสงสัยของผมนะวันนี้ส่วนตัวผมนะครับที่สมเด็จหลังตาแผ่นดินนี่ทำไมถึงมันอยู่ในบ้านที่สมัยก่อนผมเหมาพระตามบ้านมันอยู่ในบ้านที่คนไม่เล่นพระนะครับแล้วบอกพระเกศที่มีทุกบ้านเฮ้ยแล้วมันพระเขามีขาเดินเข้าไปในบ้านคนเหรอคือผมสงสัยตรงนี้นะครับแล้วก็แบบคือเขาไม่เล่นพระแล้วผมมองว่าแบบเขาไปทำบุญแล้วมีการแจกหรืออะไรอย่างนี้ผมมองไปอย่างนั้นนะครับก็คือมันเห็นแล้วพอคือเป็นพระที่ไม่สากลแต่ดันมีเก้นะครับแล้วเก้แบบคือถ้าเปรียบเทียบกับองค์เนื้อหาจะจัดจะเห็นความต่างนะครับว่าที่ผมเคยทำนะครับจะเห็นความต่างว่าเอ้ยเก้แท้มันมีนะครับแล้วพระไม่สากลแต่ดันมีเก้มันก็เลยแปลกๆนะครับแล้วผมทำคลิปด้วยความสงสัยของผมนะครับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับแต่ผมก็ไม่รับซื้อและผมก็ไม่ขายองค์นั้นที่ผมทำคลิปก็ยังอยู่กับผมไม่ขายนะครับไม่ใช่เอ้ยปากว่าตาขยิบเฮ้ยนะครับผมอย่างนี้นะเว้ยแท้นะครับเฮ้ยมาสิซื้ออ้าวผมขายไม่ใช่นะครับบางองค์ผมเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันสงสัยนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันสงสัยอย่างนี้นะครับบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมึงอยากขายไม่ใช่นะครับพระสมเด็จหลังตาไปดินองค์นั้นผมก็มีองค์เดียวนั่นแหละนะก็ยังอยู่ทักไลน์มาขอดูได้นะพอดีนะครับผมไม่ขายแล้วก็มาขายผมก็ไม่รับซื้อนะครับคือบางทีเราทำคลิปมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองต้องขายอย่างเดียวอ่ะคือเข้าใจผมไหมครับนะครับเนาะมันก็คือบางคนนะครับแล้วก็แบบจะมองแบบว่าเฮ้ยเงินมันสำคัญนะอะไรนะครับผมพูดตรงๆนะผมขอย้อนอีกนิดนึงนะครับคนหิวเงินกับคนแบบเห็นเงินสำคัญนะครับผมเคยเอาคลิปของลุงนิดนะครับมาพระสมเด็จลุงนิดที่รุ่นพ่อลุงนิดเป็นบรดกให้มานะครับแล้วก็เขาก็ไม่ขายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาพูดแบบให้ลุงเลย30 ล้านให้ลุงเลย20 ล้าน50 ล้านนะครับผมบอกแล้วลุงเขาไม่ขายลุงเขาไม่ได้เป็นคนหิวเงินลุงเขาไม่ได้เป็นคนร้อนเงินนะครับลุงนิดอายุเขาเยอะแล้วเขาแก่แล้วแล้วเขาไม่มีลูกเป็นไหมพี่เขาไม่มีลูกเขาไม่ห่วงอะไรแล้วนะครับเงินเก็บเขานะครับเขาไปลุงเขาไปแล้วเขาคือให้ป้าเขาวางแผนให้ป้าอยู่ได้สบายนะครับคือง่ายๆนะครับร่างกายเขายังบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราชอ่ะเขาไม่อยากให้ป้าเดือดร้อนนะเขาตัดได้ขนาดนั้นน่ะแล้วจะเอาเงินไว้30 ล้าน50 ล้านคือคุณหิวเงินไงครับแต่คนไม่หิวเงินน่ะนะครับป้าเชียงใหม่มีบ้านนะมีบ้านกรุงเทพฝั่งทนก็มีบ้านถ้าคนมีหัวคิดก็น่าจะรู้ที่บ้านพร้อมที่ดินฝั่งทนราคาเท่าไหร่ตรงตากสินนะครับแถวถนนตากสินแถวเวียนใหญ่นะครับเชียงใหม่ก็มีบ้านป้านะครับแต่ป้าลุงอยากไปอยู่เชียงใหม่ลุงกับป้าอยากไปอยู่เชียงใหม่แต่ไปไม่ได้เพราะอะไรลุงแกไม่สบายลุงแกมีโรคประจำตัวแกต้องหาหมอที่ศิริราชทุกๆกี่เดือนนี่แหละคุณพี่นะคือแกฝ
ังเครื่องไอหัวใจนะครับนะที่มันเป็นแบบเป็นไฟฟ้าช็อตหัวใจที่แบบคือต้องไปตรวจเครื่องนะครับเออนะครับแล้วเขาไม่มีลูกอ่ะไม่มีนะครับเนาะเงินเก็บเขามีแล้วเขาก็มีบ้านมีนั่นมีนี่มีสมบัตินะครับนะครับญาติฝั่งป้านะครับเนาะเป็นลุงไข่อ่ะถ้าผมพูดเนี่ยคนจะรู้จักนะครับลุงไข่นะครับเขาขายที่แถวซอยกรุงธนระหว่างซอยกรุงธน4กับกรุงธน6นะครับเนาะมีคนมาซื้อคอนโดเขาขายไป180ล้านเขาแบ่งลูก3คนอันนี้คือญาติฝั่งป้านะนะครับเขาขายติดที่ติดถนนแล้วเขาก็ขอยคือเขาเป็นคนพื้นที่นะครับเนาะถ้าเปรียบบ้านเราก็มีที่ติดถนนกับที่เถียงนาคือที่นาใช่ไหมครับเขาขายที่ติดถนนเสร็จแล้วเขาก็ไปอยู่ในซอยที่ลึกเข้าไปที่ต้นยางนั่นแหละนะครับที่ลุงนิดอยู่นั่นแหละเขาจะสร้างบ้านไว้ตรงหลังร้านขายของนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะคุณพี่นะคือเขาไม่ได้ร้อนเงินนะครับบางคนก็เฮ้ยเหมือนเอาเงินฟาดหัวนะเฮ้ยไม่ให้ลุงไปเลย20ล้าน30ล้านคือก็ใครมีคนให้ผมถามเขาเยอะๆเขาไม่ขายอ่ะเออคุณเห็นเงินคุณก็ตาโตไงครับนะครับพอมีคนพูดเฮ้ยองค์นี้เว้ย25ล้าน30ล้านนั่งดูตาโตแม่งไม่รู้หรอกเกแท้คืออะไรกูเป็นคนเห็นเงินกูเป็นคนบูชาเงินไงอันนี้เข้าใจความหมายผมไหมพี่นะครับนะเออนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะพี่นะโอเคนะพี่นะคืออยากจะบอกกันนะเพื่อนพี่นะว่าคุณบูชาเงินแต่บางคนเขาไม่ได้บูชาเงินเหมือนคุณนะนะพี่นะครับเขามีเงินนะครับเขาหาเงินเพื่อที่จะทำให้ตัวเองของครอบครัวไม่ได้ลำบากนะพี่นะแต่ก็ไม่ใช่แบบคือมันจะเป็นทุกอย่างอะไรก็เฮ้ยเงินมึงเอาไปเฮ้ยมึงเงินมึงเอาไปตาโตตาลุกนะครับมันไม่ใช่นะครับเนาะอยากให้แบบตัวเองบูชาเงินก็อย่าให้ไปมองคนอื่นที่แบบนะเข้าใจผมนะนะครับเนาะก็โอเคนะคุณพี่นะก็ขอบคุณคุณพี่ที่มารับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยนะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ